คณะกรรมาการวิสามันแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็มีมติเลือกนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นประธานตามความคาดหมายนะครับชนะนายโภกินพลคุณจากพรรคเพื่อไทยมีนายไพยบูลนิติต,ตะวันเป็นรองประธานคนที่หนึ่งที่ประชุมคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560 มีมติเรื่องนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมนตรีตัวแทนจากสัดส่วนคณะรัฐมนตรีเป็นประธานด้วยคะแนนเสียง25ต่อ19เสียงชนะน,นายโพคินพลกรุลที่เสนอชื่อโดยพรรคเพื่อไทยมีผู้งดออกเสียง4คนจากจำนวนคณะกรรมาการที่มาประชุม48คนจาก49คนเพราะว่านายปิยบุตรแสงกนก,กุลลาประชุมส่วน4เสียงที่งดออกเสียงมีรายงานว่าเป็นกรรมาการในสัดส่วนจากประชาธิปัตย์นะครับ ส่วน19เสียงที่เลือกนายโภคินนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่ามีเสียงในสัดส,ส่วนรัฐบาลมา1เสียงเพราะฝ่ายค้านมี19เสียงแต่ขาดไป1นะครับก็มีรายงานว่า1เสียงนั้นคือนายดำรงพิเดชสำหรับการประชุมเพื่อพิจารณาเลือกประธานรองประธานและตำแหน่งอื่นๆเริ่มต้นก็โดยมีนายบัญญัติบรรทัานกรรมธิการวิสามันในสัดส,ส่วนประชาธิปัตย์ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวในฐานะที่อาวุโสสูงสุด ตำแหน่งอื่นๆที่มีการแต่งตั้งนะครับก็เช่นรองประธานมีเจคนคือนายไพบูนิติตะวันจากพลังประชารัฐเป็นรองประธานคนที่หนึ่งนายพัฒนาเมืองสุขจากเพื่อไทยเป็นรองประธานคนที่สองนายชำนานจันเรืองพักอนาคตใหม่เป็นรองประธานคนที่สนายชินวรนบุญยเกียรติประชาธิปัตย์เป็นรองประธานคนที่สี่นายวิเชียรชวลิตจากพลังประชารัฐเป็นรองประธานคนที่ห้า นายสมชัยศรีสุธยากรอดีตกกตโคต้ตาพักเสรีรวมไทยเป็นรองประธานคนที่6และนายสุปชัยใจสมุทรจากภูมิใจไทยเป็นรองประธานคนที่7จนายทศพลเพ่งส้มคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพลังประชารัฐเป็นเลขานุการคณะกรรมาการ โฆษกกรรมธิการมีห้าคนคือนายสุทินคลังแสงจากเพื่อไทยนายธนกรวังบุญคงชนะพลังประชารัฐนายรังสิมันโรมอนาคตใหม่นายนิพิษอินทรสมบัติประชาธิปัตย์และนายธนิการพรพงสาโรธจากพลังประชารัฐที่ปรึกษากลางธิการมีหคนคือนายโพคินพลกุลจากเพื่อไทยนายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์พลังพลเมืองไทย พันธบตเอกทวีสอดส่องประชาชาตินายสุทัศน์เงินหมื่นประชาธิปัตย์นายมนูนศิวาพิรมรัเรฐเศรษฐกิจใหม่และนายสุรสิทธิ์นิธิวุฒิวรรักษ์จากพลังประชารัฐสำหรับกรอบการทำงานของกรรมธิการมี120วันนะครับการประชุมครั้งต่อไป10มกราคมปีหน้า